ใช้ความรุนแรงกับลุงที่ขับแท็กซี่อายุ68ปีลุงเนี่ยไปรับผู้โดยสารตรง BTS คูคตวันนั้นฝนตกแท็กซี่มีน้อยพอลุงรับผู้โดยสารปุ๊บตรงนี้มันมีมาเฟียคุมอยู่และสภาพลุงก็คือโดนต่อยคุณผู้ชมหน้าบวมไปหมดเลยไปแจ้งความก็แล้วอะไรก็แล้วคดีก็ไม่คืบนะครับนี่คุณผู้ชมคุณลุงกิตติที่บอกอ่ะอายุ68ปีบอกว่าโดนต่อยโดนลากลงจากรถกระทืบจนลุงสลบอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับวันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมวันนั้นเนี่ยลุงเล่าก็ฝนมันตกจำได้ไหม อาทิตย์ที่แล้วอ่ะกรุงเทพฝนตกใช่ไหมผู้โดยสารก็ลงมาจาก BTS ตรงคูคตแท็กซี่มันไม่มีไงลุงผ่านมาพอดีเลยลุงก็เลยจอดรับผู้โดยสารปรากฏว่าจังหวะที่รับเนี่ยผู้โดยสารยังไม่ทันได้ขึ้นรถด้วยซ้ำมีผู้ชาย 2-3 คนเดินมาเคาะกระจกแล้วพูดว่ากูให้มึงเที่ยวเดียวนะแล้วอย่าให้เห็นหน้าอีกลุงก็พูดกลับไปว่าทำไมผมรับผู้โดยสารไม่ได้เหมือนไปแย่เขาอะปรากฏโดนอะไรอะปรากฏว่ากลุ่มชายคนนั้นอะสาวหมัดใส่เลยโอ้โหตอบด้วยหมัดจ้ะไม่ได้ตอบด้วยเสียงสาวหมัดใส่หน้าลุงยังไม่พอนะลากลุงลงมาจากรถแล้วมากระทืบจนลุงน่ะสลบอยู่กลางถนนตรงนั้นน่ะโหดมากแล้วพอลุงตื่นฟื้นขึ้นมาปุ๊บไปแจ้งความนะครับไปโรงพยาบาลด้วย1อาทิตย์ที่ผ่านมาลุงบอกนี่ไงคดีมันไม่คืบพอไม่คืบปุ๊บลุงกลัวว่าชีวิตเนี่ยจะไม่ปลอดภัยซึ่งตอนนี้ล่าสุดอ่ะคุณผู้ชมตำรวจในเมื่อไม่คืบอ่ะร้องทางเพจสายไหมต้องรอดทางเพจก็ได้ประสานไปยังรองผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมและช่วยดูหน่อยได้ไหมคะคุณตำรวจความคืบหน้าคดีมันไปถึงไหนแล้วแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือทอเราไปสอบถามนัดคุณลุงมาสอบถามด้วยนะคะก็ได้ข้อมูลจากทางตำรวจที่บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจุดตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่ามีมาเฟียอยู่เหมือนกันคือมันมีมาเฟียก็จริงแต่ว่ามันก็มาทำมาใช้ความรุนแรงแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเราได้คุยกับคุณลุงกิตินะครับเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าโอ้โหนาทีตอนที่โดนตีโดนต่อยเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเลยเพราะว่าคนอื่นเขาก็กลัวไงว่าจะโดนมาเฟียเนี่ยกระทืบไปด้วยลุงไปแจ้งความที่สภ.คูคตไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมแต่คดีไม่ไปไหนเลยครับว่าแล้วเราส่งคุณพีทไปที่คูคตนะทางลง BTS คุณพีทครินเนี่ยนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาให้ดูซิมีอะไรก็ปกติดีนะนี่ก็มีวินมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็มีแท็กซี่ 2-3 คันและที่สำคัญคุณผู้ชมตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆกับสภ.คูคตนะโรงพักเนี่ยห่างไปประมาณ 200-300 เมตรก็ไม่ไกลนะนี่เมื่อกี้นี่เห็นมั้ยระยะทางก็ไม่ได้ไกลจริงๆแหละไอตอนเกิดเรื่องแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าตำรวจก็ไม่ได้มานั่งดูอยู่ตลอดเวลาเนาะใช่ตำรวจทำงานอยู่ในโรงพักแต่ทีนี้คุณผู้ชมคุยกับวินมอเตอร์ไซค์หน่อยเพราะว่าคุณพีทบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้น่าจะรู้เรื่องน่าจะรู้น่าจะเห็นคือพอไปคุยอ่ะถามแบบนี้นะคะว่าทราบเรื่องนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยพี่วินมอเตอร์ไซค์คนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่าถ้าพูดถึงช่วงเวลาตอนนั้นที่เกิดเหตุอ่ะไม่ได้เห็นกับตากลับบ้านแล้วส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้พอรู้ก็กังวลเหมือนกันว่าผู้โดยสารเนี่ยจะหวาดกลัวกลายเป็นว่าไม่กล้ามาขึ้นรถโดยสารไม่ว่าจะแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์ไม่กล้ามาขึ้นย่านนี้แล้วนะคะเพราะว่าพอคนรู้ว่ามีมาเฟียก็ไม่มีใครกล้ามาใช้บริการอีกค่ะไม่ว่ามันจะกระทบกับงานของเราที่เราทำอยู่การที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีวันนี้แล้วลูกค้าก็ต้องร้องเรียนมาถึงวินมอเตอร์ไซค์ว่าแท็กซี่ยังพูดเลยว่าวินมาเฟียมอเตอร์ไซค์จะเหลือเหรอเพราะมันก็อยู่ใกล้กันเลยประมาณอุ้ยคือวินมอเตอร์ไซค์รู้แต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าโรงพักใกล้ๆอ่ะจะรู้ด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะเพราะอะไรนอกเหนือจากเราคุยกับวินมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยคุยกับทางคนขับแท็กซี่อีกคนนึงด้วยนะครับบอกพี่พี่ก็คุยเปิดกระจกขอคุยหน่อยพี่รู้ไหมเรื่องของมาเฟียคุมวินแท็กซี่แถวเนี้ยของเนี่ยสภ.ไอ้ตรง BTS คูคตเนี่ยเป็นไงบ้างแท็กซี่รายนึงครับบอกว่าโอ้อิทธิพลมาเฟียมันเป็นปัญหาที่แก้เท่าไหร่ก็ไม่จบไม่หายสักทีมีตั้งหลายที่ด้วย
มีตรงไหนบ้างอะพี่เอาเนื้อเขาชี้ไปเลยนะหน้าห้างชื่อดังแถวรังสิตมันจะมีสักกี่ห้างใหญ่ๆอะนะมันจะมีสักห้างสองห้างอะไรอย่างนี้มั้งผู้โดยสารเคยเล่าให้แท็กซี่คันนี้ฟังว่ารู้ไหมแท็กซี่หน้าห้างแถวรังสิตเนี่ยเก็บค่าโดยสารโหดมากไม่กดมิเตอร์ด้วยก็เลยสังเกตอย่างนี้นะครับพี่แท็กซี่ที่เขาบอกทำอยู่ในถูกระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์อะบอกคุณขึ้นรถแท็กซี่แล้วคันไหนไม่แต่งกายตามกฎระเบียบของขนส่งรู้ไว้เลยว่าพวกเนี้ยมันเป็นพวกที่แบบไม่ค่อยซื่อไม่ค่อยซื่อสัตย์อะไม่ตรงไปตรงมาไม่กดแท็กซี่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะจัดการได้คงไม่ใช่ชาวบ้านนะเรื่องนี้ต้องให้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นนะครับแสดงว่าสรุปแล้วมันมีหลายจุดค่ะคุณตำรวจต้องไปช่วยกันสอดส่องด้วยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้